สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ปอชาแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้มาสายกันสักนิดนึงนะจ๊ะเพราะว่านอนยาวไปนิดนึงแต่ว่าเราก็ต้องมาอัปเดตกันนะจ๊ะไม่มาไม่ได้จริงๆเพราะต้องมีคนที่ไม่มี Twitter หรือว่าคนที่ไม่ได้เห็นวิดีโอตัวนี้พร้อมกับแอดนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแอดจะเอามาแปลรูปยอดแบบสรุปรูปยอดที่เขาคุยกันในคลิปเนี่ยว่าผู้หญิงคนนี้เขารู้สึกยังไงกันบ้างนะครับเกี่ยวกับการแสดงของโนริซ่าไปเจอใครในนั้นบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างราคาบัตรราคาตั๋วนู่นนี่นั่นเขามีการคุยประมาณ3ประเด็นนี้ในคลิปนี้นั่นเองนะซึ่งในคลิปเนี่ยก็จะมีภาษาจีนข้างล่างแอดก็ใช้ Google Translate ช่วยแปลด้วยบางส่วนแล้วก็อาศัยหัวโพสต์นี้บางส่วนด้วยนั่นเองนะครับมาถึงเนี่ยเขาก็บอกเรามาสัมภาษณ์กันแล้วนะคะอะไรประมาณนี้เขาก็ถามว่าคุณมาจากฝรั่งเศสใช่ไหมคะคนนี้เขาก็ตอบใช่แล้วฉันมาจากฝรั่งเศสนู่นนี่นั่นแล้วเขาบอกการแสดงของโนริซ่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าการแสดงของโนริซ่าของเรานั้นเหลือเชื่อมากๆลิซ่าเธอมีความเป็นมืออาชีพมากๆเก่งมากๆแล้วก็เขาถามว่าแล้วในโชว์โนริซ่าเนี่ยแสดงโชว์ทั้งหมดเลยไหมเขาก็อุ้ยไม่โนริซ่าแสดงอยู่ประมาณ 3-4 เพลงนะแล้วก็มีการเปลี่ยนชุดอยู่ประมาณ 4-5 ชุดนี่แหละฉันจำไม่ได้อะไรอย่างนี้เพราะว่าถ้าเป็นแอดเข้าไปก็คงจะแบบกำลังตะลึงอึ้งอยู่ว่าเฮ้ยนี่โนริซ่าของเราใช่ไหมทำไมเซ็กซี่ขนาดนี้แน่นอนนะจ๊ะแล้วก็เขาบอกว่าเห็นใครบ้างในนั้นที่เป็นคนสำคัญอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆคนถามเขาก็ถามพี่จีซูกับน้องโรเซ่เท่านั้นแหละแต่คนตอบเขาดันตอบเกินมานิดนึงเขาเหมือนเป็นแฟนแบบน้องลิซ่าอยู่แล้วเหมือนพวกเราอย่างเงี้ยเขาบอกว่านอกจากจีซูและโรเซ่ที่น่ารักมาซัพพอร์ตแล้วก็ยังมีทั้งครอบครัวอาโน LVMH กันด้วยนะครับนี่คือออกจากปากของผู้หญิงคนนี้เองเลยนะซึ่งเป็นคนที่เพิ่งเดินออกมาจาก Crazy Horse Paris นั่นเองนะจ๊ะซึ่งทำไมแอดนานอ้าวพระเจ้าก็พาครอบครัวมาดูแกอะไรอย่างนี้เราจะไม่เขินได้ยังไงก่อนเนี่ยจ้าและสาวเจนเขาก็บอกว่าเนี่ยจริงๆเนี่ยเธอรู้ไหมว่าบัตรก่อนหน้านี้มันราคา300ยูโรนะแต่ตอนนี้เขาปรับขึ้นมาเป็น 15,000 จ้าพระเจ้าโอ้โหคนละราคากันเลยทีเดียวนะจ้าซึ่งสาวคนนี้เขาบอกอุ้ยตกใจจังเลยฉันน่าจะซื้อบัตรอื่นเพิ่มอีกนะเนี่ยอะไรประมาณนั้นแล้วเขาก็ขำๆกันไปอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับก็เนี่ยคือเนื้อหาเนื้อความที่แอดพอจะสรุปมาได้ในคลิปนี้นะเพื่อนๆนะแล้วก็จะมีอีกโพสต์นึงที่เขาหลุดออกมาว่ามีการพูดถึงโนริซ่าเช่นกันแล้วก็มีการย้ำอีกว่า LVMH มาจ้าซึ่งในโพสต์นี้เขาบอกฉันเห็นเฟรดในตอนท้ายเขาภูมิใจและมีความสุขกับลิซ่าจริงๆเขายิ้มเขาหัวเราะเห็นได้ชัดว่าเขาภูมิใจในตัวเธอจริงๆและเขามีเสน่ห์และน่ารักจริงๆภาพถ่ายไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยเขาดูดีกว่าตัวจริงเขาใส่แจ็คเก็ตสีดำบักเรื่องของเขาอะไรแบบนี้นะจ้าโอ้โหแต่งตัวมาเป็นชาวร็อกซะด้วยอยากเห็นจังเลยว่าลุคนี้ของพี่เฟรดเนี่ยจะเป็นยังไงมีการเซ็ตผมแบบไหนเนี๊ยบขนาดไหนให้น้องลิซ่าของเราหวั่นไหวจ้าตามจีบอยู่แต่น้องลิซ่าของเราก็ยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนนะเนาะก็คนมันสวยก็ต้องตามต่อไปต้องพยายามหน่อยนะจ๊ะเพราะว่าของดีก็ต้องได้มาเย็กยากอย่างนี้แหละช้าๆได้พาเล่มงามนะจ๊ะแล้วบอกว่าเล่มงามมากๆด้วยตอนนี้9-1แล้ว1กรบจ้ามาอีกเรื่องกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้ไปเรื่องต่อไปมัวแต่จิ้นแต่ฟินกันอยู่ในหัวใจมโนกันในหัวใจเรานั่นเองนะจ๊ะก็คือเพลงโซโล่ของโนริซ่าที่ตอนนี้เริ่มปล่อยทยอยหลุดออกมาแล้วซึ่งน่าจะเป็นเพลงจริงเพราะว่ามีเสียงคนมีเสียงอะไรพลุกพล่านในนั้นก็น่าจะเป็นคนที่ฮือฮากันอยู่ตอนที่โนริซ่าเต้นเพลงนี้นะครับก็คือเป็นเพลงที่โนริซ่าน่าจะทำการเพอร์ฟอร์มโซโล่แบบว่าเพื่อการแสดง Crazy Horse Paris ในครั้งนี้นะเพื่อนๆนะเดี๋ยวแอดจะปล่อยให้ฟังช่วงท้ายคลิปกันไปเลยซึ่งจุดที่น่าคิดอีกจุดนึงก็คือเพลงนี้ถ้าเกิดเป็นเพลงของโนริซ่าจริงๆแล้วใครเป็นคนอัดใครเป็นคนแต่งเพลงแล้วใครเป็นคนอัดเสียงให้โนริซ่าเป็นคนแบบว่าทำให้เพลงออกมาเปิดแบบนี้แล้วก็กลายเป็นเพลงที่แบบเฮ้ยมันจึ้งใจมากๆซึ่งก็ประจวบเหมาะกับมีคนที่มาคอมเมนต์ในช่องแอดว่าหรือว่าดีเจสเน็คกำลังหาค่ายใหม่ให้โนริซ่าของเราหรือเปล่านู่นนี่นั่นหรือว่าดีเจสเน็คเป็นคนแบบmix เพลงนี้ให้กับโนริซ่าของเราหรือเปล่าเพราะว่าก็มีการเจอกันแบบนึงเหมือนกันใช่ไหมแต่มันก็จะเป็นไปได้งั้นหรอตรงนี้เราก็ไม่รู้นะจ๊ะเพราะว่าก็มีคนของ YG มาด้วยหรือ YG เป็นคนทำเพลงให้ก่อนหมดสัญญาหรือเปล่านะอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันหรือว่าทาง Crazy Horse Paris เนี่ยเป็นคนทำเพลงให้โนริซ่าเพื่อการนี้โดยเฉพาะเองอันนี้ก็เป็นไปได้สูงที่สุดหรือเปล่าก็น่าคิดเหมือนกันนะจ๊ะเพื่อนๆนะก็ลองแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้ใต้คลิปนะพร้อมกับคลิปสัมภาษณ์ของผู้หญิงคนนั้นโดยที่แอดขออนุญาตที่จะไม่เผยชมหน้าของผู้หญิงคนนี้นะครับเพราะว่าถึงใน Twitter จะเห็นหน้าแต่ใน YouTube เนี่ยก็ไม่ได้น่าจะให้เห็นหน้าได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นแอดจะให้เห็นแต่บทสัมภาษณ์กับเสียงสัมภาษณ์ด้านล่างนั่นเองนะจ๊ะก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ขอตัวเสียบายไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับหวังว่าจะได้อัปเดตกันทุกๆคนนะจ๊ะLisa, elle était ça, hein, j'ai envie de vous dire, donc, ouais. Magnifique, et puis on sentait qu'elle s'était vraiment impliquée dans le show et qu'elle était très épanouie aussi, donc vraiment j'ai adoré. Oui, qu'est-ce qu'elle a habillé? Elle a tout nué ou elle a quelque chose? Non, elle a quelque chose. Elle a quelque chose. Elle a changé peut-être, je dirais 5-6 fois. 5-6 fois? Ouais, ok. Vous avez vu Rosé et Gisson ou pas? Il y avait Rosé, okay. Rosé était là et toute la famille Arnaud. Okay. Pendant une heure et demie, il y a Lisa, elle a duré toute... Non, elle est venue que quelques fois, c'est-à-dire que c'était différents passages, donc il y avait les danseuses et puis des fois c'était Lisa. Ouais. Vous savez comment ça coûte maintenant pour un billet de...
on dirait 15 000 euros maintenant. Oui. Chinois, oui. Les Chinois qui achètent. Ah oui. J'aurais dû en prendre plusieurs. Même de la chance. Merci. Vous avez.